วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับซีนอนมาเนียนะครับวันนี้ลูกค้าได้นำรถ BMW F10 คันนี้เลยนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับวันนี้ลูกค้าก็ได้กลับมาทำมือจับประตูกับทางร้านเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายกับทางร้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามือจับประตูเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ไฟท้ายของลูกค้าเป็นยังไงนะครับนี่จะเป็นมือจับประตูเดิมของลูกค้านะครับซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่ามือจับประตูเดิมของลูกค้าเนี่ยละลายนะครับแล้วก็ลอกด้วยนะครับลูกค้าจึงนำกระดาษทิชชู่มาแปะไว้นะครับเพื่อไม่ให้เหนียวมือนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากที่ช่างของเราเปลี่ยนให้เนี่ยเราก็จะมาดูอีกทีนะครับว่าวัสดุของทางร้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็สีตรงกันหรือเปล่านะครับมือจับประตูของทางร้านเราเป็นวัสดุแบบ PVC ABS นะครับสีตรงรุ่นนะครับสามารถใส่ได้พอดีกันเลยนะครับช่องว่างที่ห่างนะครับใส่ชิดพอดีนะครับสวยงามนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายเดิมนะครับลูกค้าได้นำมาเปลี่ยนไฟท้ายกับทางร้านเรานะครับเป็นแบบสีดำนะครับนี่นะครับแบบสีดำเป็นตัว LCI นะครับเพราะว่าของเดิมไม่ใช่ LCI นะครับเดี๋ยวช่างของเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกทีนะครับว่าเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจะเท่และสวยมากขนาดไหนนะครับ